จึงสมควรกำหนดวิธีการจัดตั้งพรรคการเมืองและดำเนินกิจการของพรรคการเมืองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยมาตรา92บัญญัติหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมและตรวจสอบพรรคการเมืองที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้สารบุญยุบพรรคการเมืองนั้นได้แก่อนุมาตรา1กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบชาติใจอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและอนุมาตรา2กระทำการนั้นอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบชาติใจอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นแม้รัฐธรรมนูญมาตรา210บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและร่างกฎหมายพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน้าที่และอำนาจอื่นๆตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยมาตรา210วรรคท้ายให้นำความตามมาตรา188วรรค1ที่บัญญัติว่าให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลมและมาตรา49บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการให้บุคคลที่ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลิกกระทำการดังกล่าวโดยไม่ได้บัญญัติให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองที่มีการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงดังเช่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา63วรรค3หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา68วรรค3ก็ตามแต่เจตนารมณ์ในการคุ้มครองและปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใดย่อมแสดงออกโดยการรับรองสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญให้กับประชาชนและให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองได้หากมีข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลหรือพรรคการเมืองจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้รัฐธรรมนูญมาตรา49จะไม่มีข้อความว่าหากมีกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและตามบทบัญญัติของกฎหมายเช่นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีดังต่อไปนี้อนุมาตรา13คดีอื่นๆที่รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำร้องไว้วินิจฉัยไว้พิจารณาวินิจฉัยคดีและสั่งยุบพรรคการเมืองได้ข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องฟังไม่ขึ้นประเด็นพิจารณาวินิจฉัยต่อไปมีว่าผู้ร้องได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานยืนยันหักล้างหรือไม่ในประเด็นนี้ผู้ถูกร้องได้ยื่นคำโต้แย้งว่าผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา93ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง2566ข้อ7ทำให้ผู้ถูกร้องไม่มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค1บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองนั้นและ
มาตรา93วรรค1บัญญัติว่าเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองใดพรรคนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดจะเห็นได้ว่าการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นได้2กรณีได้แก่กรณีที่1คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดได้กระทำการที่เข้าลักษณะตามมาตรา92วรรค1อนุมาตรา1ถึงอนุมาตรา4และกรณีที่2เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองพ.ศ. 2566จึงเป็นกรณีที่กฎหมายวางกฎเกณฑ์ของผู้เริ่มกระบวนการและลักษณะของข้อเท็จจริงไว้แตกต่างกันดังนั้นหากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองมีการกระทำที่เข้าลักษณะที่กฎหมายบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมมีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ในทางตรงข้ามหากเพียงความปรากฏต่อในทะเบียนพรรคการเมืองในทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก่อนการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญคดีนี้ผู้ร้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำอันเป็นเหตุยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้องโดยอาศัยข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567อันเป็นพยานหลักฐานที่ไม่อาจรับฟังเป็นอย่างอื่นได้ผู้ร้องในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2561มาตรา92วรรค1ประกอบกับผู้ร้องชี้แจงตามบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือว่าเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566นายพัชรนนท์คณาโชติโพคินผู้ร้องเรียนต่อผู้ร้องว่าผู้ถูกร้องใช้นโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งที่สวนสาธารณะเทศบาลแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีผู้ร้องรับคำร้องไว้และส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะที่2ตามคำสั่งในทะเบียนพรรคการเมืองที่1ทับ2566เพื่อตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะที่2ตรวจคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วมีความเห็นไม่รับคำร้องไว้ดำเนินการเนื่องจากคำร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค1อนุมาตรา2วันที่26กันยายน2566สำนักกิจการพรรคการเมืองรายงานต่อในระเบียบพรรคการเมืองว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องกรณีนายธีรยุทธ สุวรรณเกศรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ในประเด็นเดียวกับคำร้องของนายพัชรนนท์คณาโชติโพคินจึงให้รอการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องนี้เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยก่อนหลังจากมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567วันที่31มกราคม2567นายเรืองไกรรีกิจวัฒนะและนายธีรยุทธ สุวรรณเกศรยื่นคำร้องต่อผู้ร้องขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในมูลกรณีเดียวกันคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองคณะที่6
มีการประชุมครั้งที่2ทับ2567เมื่อวันที่12มีนาคม2567พิจารณาคำร้องทั้ง3ฉบับแล้วเห็นว่าผู้ร้องมีมติในการประชุมครั้งที่10ทับ2567วันที่12มีนาคมทับ2567ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้มีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1วงอนุมาตรา1และอนุมาตรา2กรณีไม่มีเหตุต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและไม่มีเหตุที่นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องเสนอให้ผู้ร้องพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองพ.ศ. 2566ข้อ7และข้อ9แม้การดำเนินการของผู้ร้องในคดีนี้แรกเริ่มเป็นกรณีที่มีความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งต้องดำเนินการพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา93และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองพ.ศ. 2566ข้อ5ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะที่2แล้วก็ตามแต่เมื่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567มีข้อเท็จจริงเป็นมูลกรณีเดียวกันและเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ผู้ร้องเห็นว่าไม่อาจโต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้เป็นกรณีมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการอันเป็นเหตุยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการพรรคผู้ถูกร้องผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นการดำเนินการตามมาตรา92เหตุดังกล่าวทำให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายทะเบียนพรรคการเมืองยุติการรวบรวมพยานหลักฐานการดำเนินการของนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา93จึงยุติลงผู้ร้องไม่จำเป็นต้องย้อนกระบวนการเพื่อให้ในายทะเบียนพรรคการเมืองรวบรวมพยานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนขั้นตอนดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ากระบวนการยื่นคำร้องของผู้ร้องตามมาตรา92และมาตรา93เป็นคนละส่วนกันอย่างไรก็ตามแม้คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานและให้โอกาสผู้ถูกร้องรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอหรือโต้แย้งแสดงหลักฐานของตนก็ตามแต่เมื่อคดีนี้กับคดีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567เป็นคดีที่มีมูลกรณีและผู้ถูกร้องเป็นบุคคลเดียวกันการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคดีตามคำวินิจฉัยที่3ทับ2567โดยการไต่สวนพยานหลักฐานต่อหน้าผู้ถูกร้องและผู้ถูกร้องทราบข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงและมีโอกาสตรวจคัดค้านพยานหลักฐานในสำนวนทั้งหมดรวมทั้งได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่ต่อหน้าศาลแล้วจึงถือว่าเป็นกระบวนการไต่สวนคดีรัฐธรรมนูญที่ให้ความเป็นธรรมยิ่งไปกว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องจึงไม่อาจรับฟังได้ส่วนข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องที่ว่าผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าหากปล่อยให้ผู้ถูกร้องกระทำการต่อไปย่อมไม่ไกลเกินกว่าเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองการกระทำของผู้ถูกร้องจึงยังไม่มีผลเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อรบล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งการให้ผู้ถูกร้องเลิกการกระทำผู้ถูกร้องได้นำนโยบายเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคผู้ถูกร้องอีกทั้งมาตรฐานการพิสูจน์คดีตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567ใช้มาตรฐานชัดเจนและน่าเชื่อถือคดีนี้ย่อมต้องใช้มาตรฐานที่ระดับเดียวกับคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยจึงไม่อาจนำข้อเท็จจริงหรือผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567มาผูกพันการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญต้องไต่สวนพยานหลักฐานใหม่ทั้งหมดนั้นเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา49บัญญัติขึ้นในลักษณะการป้องกันไม่ให้บุคคลใดอ้างสิทธิหรือเสรีภาพของตน
พื่อใช้ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นผลเสียหายอย่างร้ายแรงที่คาดการได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหากการกระทำนั้นยังคงดำเนินการอยู่และให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นแม้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะยังไม่ถูกยกเลิกไปหรือสิ้นไปก็ตามแต่หากมีข้อเท็จจริงที่ว่าการกระทำแบบเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อรบล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49เกิดขึ้นแล้วการกระทำนั้นจะเป็นความผิดสำเร็จในทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีผลจากการกระทำปรากฏขึ้นก่อนเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยที่3/2567ว่าผู้ถูกร้องมีส่วนร่วมในการกระทำหลายพฤติการประกอบกันในลักษณะต่อเนื่องเป็นขบวนการตั้งแต่การเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายยามาตรา112ที่มีเนื้อหาลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้เป็นนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งการชุมนุมเรียกร้องการจัดกิจกรรมทางการเมืองการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหากยังปล่อยให้ผู้ถูกร้องกระทำการต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการกระทำของผู้ถูกร้องจึงเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเป็นความผิดสำเร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา49แล้วแม้ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งการให้ผู้ถูกร้องเลิกการกระทำและผู้ถูกร้องได้นำนโยบายเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายยาประมวลกฎหมายยามาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคผู้ถูกร้องก็ตามเมื่อพิจารณามาตรฐานการพิสูจน์ที่ใช้ในแต่ละคดีย่อมหมายถึงมาตรฐานหรือระดับความน่าจะเป็นไปได้ที่ต้องใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานที่นำสืบเพื่อให้ศาลชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนั้นในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีแต่ละประเภทย่อมแตกต่างกันแต่สัมพันธ์กับความมุ่งหมายของคดีและวัตถุประสงค์การดำเนินคดีหากเป็นคดีประเภทเดียวกันย่อมมีมาตรฐานการพิสูจน์อย่างเดียวกันเมื่อคดีนี้ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องจะแตกต่างกับคดีตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567เป็นการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เลิกการกระทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2เป็นคดีรัฐธรรมนูญที่มีมูลกรณีเดียวกันแตกต่างกันเพียงมาตรการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะใช้บังคับคดีนี้กับคดีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567จึงเป็นคดีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญย่อมต้องใช้มาตรการพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันด้วยซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27มันจัดให้การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญใช้ระบบไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจค้นหาความจริงโดยการพิจารณาวินิจฉัยคดีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานการพิสูจน์ขั้นสูงสุดแล้วข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาและผลของคำวินิจฉัยในคดีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567จึงรับฟังในคดีนี้ได้ไม่จำต้องไต่สวนพยานหลักฐานใหม่เพื่อมาตรฐานในการพิสูจน์ที่แตกต่างไปดังอ้างสำหรับข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องที่ว่าพรรคผู้ถูกร้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา20วรรคหนึ่งการกระทำใดๆต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารพรรคจึงจะผูกพันหรือถือเป็นการกระทำของพรรคเมื่อการกระทำตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567เป็นการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคตามรัฐธรรมนูญมาตรา114อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นการเป็นนายประกันหรือการเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีตามประมวลกฎหมายยามาตรา112ของสมาชิกของพรรคผู้ถูกร้องเป็นการกระทำในฐานะส่วนตัวการกระทำตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567จึงไม่ใช่การกระทำของพรรคผู้ถูกร้องนั้นเห็นว่าผู้ถูกร้องเป็นพรรคการเมืองตามเรื่องแบบกฎรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อดำเนินกิจการทางการเมืองตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีว่าสัตว์ทรงเป็นประมุขเมื่อข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567ฟังประชติแล้วว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายยาฉบับที่พ.ศ.วงเล็บแก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทเมื่อวันที่25มีนาคม2564มีเนื้อหาลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการดำเนินการโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องทั้งสิ้นเพียงพรรคเดียวและผู้ถูกร้องเบิกความต่อศาลยอมรับว่าผู้ถูกร้องนำเสนอนโยบายทำนองเดียวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ต่อผู้ร้องเพื่อใช้เป็นนโยบายรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2566และนโยบายนี้ยังคงปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ถูกร้องถือได้ว่าผู้ถูกร้องร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ถูกร้องเสนอนโยบายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายยามาตรา112ยื่นต่อผู้ร้องและใช้เป็นนโยบายของพรรคผู้ถูกร้องในการหาเสียงเลือกตั้งการรณรงค์และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบนเวทีปราศรัยเพื่อใช้หาเสียงเลือกตั้งหรือทางสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งหรือเป็นนายประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีตามประมวลกฎหมายยามาตรา112หรือเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดดังกล่าวเสียเองแม้การกระทำต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้กระทำโดยกรรมการบริหารพรรคหรือกระทำผ่านมติพรรคก็ตามแต่คณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีหน้าที่ควบคุมกับดูแลไม่ให้สมาชิกพรรคกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเช่นนี้จึงเป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังผลักดันให้นโยบายของพรรคของผู้ถูกร้องสำเร็จลงตามความมุ่งหมายถือเป็นการกระทำความผิดโดยอ้อมของพรรคผู้ถูกร้องโดยใช้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกพรรคผู้ถูกร้องเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดอีกทั้งผู้ถูกร้องลงนามข้อตกลงร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับนโยบายพรรคในการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายยามาตรา112และแสดงบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองสอดรับกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆโดยการรณรงค์ปลุกเร้าและยุยงปลุกปั่นเพื่อสร้างกระแสสังคมให้ร่วมสนับสนุนการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายยามาตรา112ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขุ่นเคืองขึ้นในหมู่ประชาชนและนำมาซึ่งความแตกแยกระหว่างชนในชาติอันมีลักษณะยุยงให้เกิดการเกลียดชังย่อมส่งผลทำให้หลักการและคุณค่าของทางรัฐธรรมนูญที่รองรับการดำรงอยู่ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของรัฐต้องถูกล้มเลิกและสูญเสียไปผู้ถูกร้องไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดได้ข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องจึงไม่อาจรับฟังได้ประเด็นพิจารณาวินิจฉัยมีว่าการกระทำของผู้ถูกร้องตามข้อเท็จจริงในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567ไม่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่เป็นการกระทำอันเป็นอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1อนุมาตรา1และอนุมาตรา2และข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองไม่ได้สัดส่วนและจำเป็นถึงขนาดต้องยุบพรรคผู้ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรยุบพรรคผู้ถูกร้องตามข้อโต้แย้งของผู้ถูกร้องหรือไม่เห็นว่าผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโต้แย้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567โดยอ้างข้อเท็จจริงว่าการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องมีเนื้อหาให้เปลี่ยนฐานความผิดออกจากลักษณะ1ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐการเสนอให้มีบทยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษและการเสนอให้ความผิดตามมาตรา112เป็นความผิดอันยอมความได้มิได้เป็นการลดทอนการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ถูกร้องไม่มีเจตนามุ่งหมายจะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายทั่วไปและหลักสากลเท่านั้นหรือผู้ร้องไม่เคยสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกร้องใช้นโยบายการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายการหาเสียงของพรรคผู้ถูกร้องและผู้ร้องเคยมีความเห็นไม่รับคำร้องกรณีมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยนโยบายดังกล่าวหรือการที่สมาชิกสังกัดพรรคผู้ถูกร้องเข้าร่วมรณรงค์ทางการเมืองหรือแสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นการกระทำเฉพาะตัวและเข้าไปเพื่อสังเกตการเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องจากประชาชนเป็นนายประกันหรือการเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต้องด้วยหลักการที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดหรือการติดสติ๊กเกอร์ในช่องยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์
บนเวทีปราศัยหาเสียงที่จังหวัดชลบุรีเป็นการบริหารสถานการณ์ในการปราศัยเท่านั้นอีกทั้งการที่ผู้ถูกร้องคัดค้านพยานหลักฐานหมายเลขสศ.1วงเล็บสศ.21ถึงสศ.37ซึ่งพยานหลักฐานที่ใช้พิจารณาวินิจฉัยคดีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567ข้อเท็จจริงต่างๆที่ผู้ถูกร้องยกขึ้นกล่าวอ้างหรือคัดค้านล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่เดิมหรือเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกร้องเคยยกขึ้นต่อสู้ในชั้นพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567มาแล้วทั้งสิ้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567ว่าพฤติการดังกล่าวของผู้ถูกร้องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรค4บัญญัติว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมต้องผูกพันศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ด้วยส่วนการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นั้นเห็นว่าการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขย่อมร้ายแรงกว่าการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื่องจากการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองหมายถึงกระทำตนต่อต้านเป็นฝ่ายตรงข้ามฉะนั้นเมื่อข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยที่3/2567รับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขย่อมเป็นการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2562ว่าคำว่าปฏิปักษ์ไม่จำเป็นต้องรุนแรงถึงขนาดมีเจตนาที่จะล้มล้างทำลายให้สิ้นไปทั้งยังไม่จำเป็นต้องถึงขนาดตั้งตนเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเพียงแค่เป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางหรือสกัดกั้นมิให้เจริญก้าวหน้าหรือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลเป็นการซ้อก่อนบ่อนทำลายหรือทำให้อ่อนแอลงก็เข้าลักษณะของการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์แล้วการนำสถาบันพระมหากษัตริย์ไปใช้เพื่อความได้เปรียบและมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองจึงเป็นการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567ว่าพฤติการของผู้ถูกร้องที่เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งโดยการใช้ประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งเป็นการมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนผู้ถูกร้องมีเจตนาเซาะกรันบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือทำให้อ่อนแอลงอันนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดการกระทำของผู้ถูกร้องจึงเข้าลักษณะการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกด้วยนับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475เป็นต้นมาการปกครองของประเทศไทยได้ดำรงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาตลอดอันแสดงให้เห็นถึงการตระหนักและยอมรับในค่านิยมนานาชาติว่าด้วยการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา2ที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งการยึดหลักนิติธรรมอันเป็นสากลด้วยดังปรากฏในมาตรา3วรรค2ตลอดจนปกป้องสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา4และหลักการว่าด้วยความเป็นอิสระของศาลตามมาตรา188วรรค2ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญมาตรา255บัญญัติว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐจะกระทำไม่ได้ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องร่วมกันเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีเนื้อหาลดทอนคุณค่าสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้เป็นนโยบายพรรคผู้ถูกร้องยังมีพฤติการเข้าร่วมรณรงค์ทางการเมืองให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยมีกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคผู้ถูกร้องเป็นนายประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในการกระทำผิดดังกล่าวเสียเองอีกทั้งยังเคยแสดงความเห็นให้แก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผ่านการจัดกิจกรรมทางการเมืองและสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งโดยเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญลดทอนสถานะความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้ประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกโจมตีติเตียนเป็นการทำร้ายจิตใจของชาวไทยที่มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นประมุขและศูนย์รวมความเป็นชาติการแนะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567จึงเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรค4เมื่อพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยการยุบพรรคการเมืองจึงต้องเคร่งครัดระมัดระวังให้ได้สัดส่วนกับพฤติการความรุนแรงของพรรคการเมืองการยุบพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและขึ้นอยู่กับการกระทำของพรรคการเมืองนั้นๆผู้ถูกร้องมีการกระทำอันฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2กฎหมายดังกล่าวต้องใช้กับพรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตามแต่ทุกพรรคการเมืองต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันอันประพฤติการอันเป็นพฤติการและข้อกฎหมายที่ได้สัดส่วนและจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อหยุดยั้งการทำลายพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้นักวิชาการสาขาต่างๆนักการเมืองหรือนักการทูตของต่างประเทศต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศการแสดงความเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาททางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันกรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2อันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2ประเด็นที่2คณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2หรือไม่เพียงใดผู้ถูกร้องได้ยื่นโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2ไม่ได้บัญญัติระยะเวลาในการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคไว้อย่างชัดแจ้งจึงก็พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักพอสมควรแก่เหตุโดยกำหนดระยะเวลาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง5ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องชุดที่1และชุดที่2เท่านั้นเห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2บัญญัติในลักษณะเป็นบทบังคับว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้วมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นเมื่อผู้ถูกร้องกระทำการอันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา92วรรค1วรรค1อนุ1อนุ2และวรรค2และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องแล้วชอบที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทําอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค2มีประเด็นพิจารณาต่อไปว่าเมื่อวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องแล้วจะต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาเท่าใดเห็นว่าการกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้อาสาเข้ามาทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนพอเหมาะพอควรระหว่างพฤติการและความร้ายแรงแห่งการกระทำให้ได้สัดส่วนกับโทษที่จะได้รับซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลแม้การกระทำของผู้ถูกร้องตามคำวินิจฉัยที่3ทับ2567จะเป็นการกระทำต่อสถาบันหลักของชาติซึ่งเป็นสถาบันสร้างและกอบกู้ชาติไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยชาวไทยก็ตามแต่เมื่อการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.แก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทเมื่อวันที่25มีนาคม2564ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคผู้ถูกร้องต่อสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ได้รับการบรรจุเข้าวาระการใช้เป็นนโยบายของพรรคผู้ถูกร้องหรือการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวยังต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติและรัฐสภาจึงมิก่อได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อการปกครองของประเทศชาตินอกจากนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567เมื่อวันที่31มกราคม2567สั่งการให้ผู้ถูกร้องเลิกการกระทำในวันดังกล่าวผู้ถูกร้องได้นำนโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคผู้ถูกร้องและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องได้กระทำการที่ศาลนูนสั่งห้ามอีกเลยดังนั้นให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอ
อันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องสอดคล้องกับระยะเวลาตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2ประเด็นที่3ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ยุบยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่พรรคผู้ถูกร้องถูกยุบตามพระราชประกอบรัฐนูลว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2หรือไม่เห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเพราะเหตุดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกทั้งนี้ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่พรรคการเมืองนั้นถูกยุบบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติว่าด้วยผลของการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งมิได้ให้อำนาจแก่ศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องแล้วต้องให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา94วรรค2อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญมติเป็นเอกฉันท์สั่งให้ยุบพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2และวรรค2เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องที่ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา92วรรค2มีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องช่วงเวลาดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามมาตรา94วรรค2ทุกท่านยืนขึ้นครับบันทึกการอ่านคำวินิจฉัยรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ผู้แทนผู้ถูกร้องผู้แทนผู้ร้องมาศาลศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยที่20ทับ2567ลงวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2567ให้คู่กรณีฟังแล้วและให้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา76ให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่วันอ่านคำวินิจฉัย